ชุดกะเพราที่หนูอยากได้บึ้มบึ้มสุดๆโอ้ยหาเสร็จใหม่ๆเลยนี่นี่โอ้โหดูดีมากดีหนึ่งชั่วโมง12นาทีเพื่อกะเพราเหรอครับใช่ครับมันมีอยู่จริงใช่ไหมครับแน่จริงครับมีให้เจอบ้างไหมเจอได้นะเจออยู่ที่ไทยใจอยู่ที่เธอเฮ้ยไปเจอกันไกลมากเลยว่ะไกลกว่าพัทยาอ่ะจะฉาเชิงเซาไกลมากเลยเราต้องการจะกินผัดกะเพราเราต้องไกลขนาดนี้เลยเหรอวะมันปะข้างหน้าซ้ายมือป้ายชมพูใช่ใช่ใช่ต้องหาที่จอดนี่ไงป้าเล็กติ๊กต็อกโอ้ยนี่ป้าเล็กถึงแล้วป้าเล็กติ๊กต็อกตามสั่งบึ้มบึ้มสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนจะสิ้นปีแล้วเหมือนจะสิ้นใจกันหรือเปล่าเรารู้เลยว่าเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากในปี2022ทุกคนกำลังจะผ่านปี2022ไปแล้ว2023กำลังจะมาแล้วนี่เดี๋ยวจะไปกินข้าวผัดกะเพราใส่บึ้มกันนะคะคือตอนนี้หิวกะเพรามากถนนที่นี่เล็กมากเลยนะคะเพื่อนๆพูดไปเรื่อยอะตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าไม่มีใครพูดด้วยตอนนี้ก็ถือกล้องขึ้นมาพูดอยู่คนเดียวขอกินไปกินก่อน2เม็ดช่วงนี้ลูกค้าหนุ่มๆเริ่มเข้ามาเยอะมากเลยนะเข้ามาถามอยากรู้ใช่เข้ามาถามน้องแบบว่านี่ครับ Let's go เรียบร้อยสติไม่มาปัญญาไม่เกิดสติเลยเถิดอยู่ในรถพอดีเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้แกจอดรถฉันพูดคนเดียวเหมือนเป็นบ้าบอกว่าดีใจด้วยนะสำหรับคนที่ผ่านปีนี้มาได้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นดีชิ้นเลวเยอะเยินบอบบุบุบิบน่วมขนาดไหนแต่เรากำลังจะผ่านไปแล้วเก่งมากทุกคนปีหน้าเอาใหม่เก่งมากปีหน้าเอาอีกโดนอีกมันก็แค่วันพรุ่งนี้มันก็เหมือนเดิมแหละเราถึงหน้าร้านแล้วค่ะป้าเล็กติ๊กต็อกตามสั่งบึ้มบึ้มนะคะนุ่ยสวัสดีค่ะป้าเล็กคนดังสวัสดีค่ะโอ้โหตบตาเลยอ่ะตอนนี้มีกะเพราอะไรบ้างคะหมูกรอบหมึกกุ้งใช่ไหมคะตั้งแต่ที่ดังใน TikTok มานี่คือผัดกะเพราอย่างเดียวเลยนะคะมีเมนูอื่นคนสั่งเมนูอื่นบ้างไหมคะกระเทียมอ๋อกระเทียมด้วยกระเทียมข้าวผัดซีอิ๊วกุ้งลูกค้าป้าเล็กเยอะมากขนาดแบบว่าร้านลับๆนะเนี่ยทุกคนร้านลับมากแล้วเรามาไกลมาเราคืนมาถึงทุกคนเยอะมากใช่เอาอะไรดีสามจานเลยอันนี้คือรวมกันได้เหรอคะเขาสั่งแบบรวมกันเนี่ยมันดูสิโอ้ยหาเสร็จใหม่ๆเลยนี่ๆจานนี้เท่าไหร่คะเนี่ย70เจ็ดสิบใส่พิเศษ3อย่างเราเอากะเพรากุ้งหมึกหรือกะเพรากุ้งล้วนจานหนึ่งหมึกล้วนจานหนึ่งล้วนกะเพรากุ้งล้วนจานหนึ่งกะเพราหมึกล้วนหมึกล้วนจานหนึ่งกุ้งหมึกผัดพริกเกลือหมูกรอบกุ้งกระเทียมเฮ้ยจานเราสั่งเยอะมากอ่ะกินไม่หมดไม่เป็นไรสั่ง5ไม่เป็นไรไม่หมดเอาไปกินต่อบนรถอันหนูสั่งแล้วค่ะคือหมึกนะคะอันนี้คือกุ้งนะคะอันนี้คือรวมคือแบบสลับตื่นมากแต่จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่กินกะเพราที่ดีต้องกินกับพริกน้ำปลาเราจะราดพริกน้ำปลาลงไปทำการแสดงให้คนดูเราไม่ชิมก่อนเหรอครับกะเพราบึ้มบึ้มก็ต้องกินกับพริกน้ำปลาบึ้มบึ้มปลาก็ราดลงไปเลยให้มันสุดหัวใจเยอะไปไหมเยอะมากแม่กุ้งก็ต้องมีปลาไม่มีก็ไม่ได้ปลาบึ้มบึ้มไปเลยสิครับเยอะมากใส่ไข่ดาวไปด้วยได้ไหมได้ไหมใส่ไข่ดาวด้วยได้ไหมเจาะเลยไหมใส่ดาวด้วยได้ไหมโอ้โหจะกินแล้วนะคำแรก
กับการนั่งรถมาชั่วโมงกว่าแค่มันไกลมากจริงๆนะร้านนี้ไกลแบบไกลมากแต่เห็นว่าลูกค้าทุกคนส่วนมากก็มากัน40โล50โลชุดสุดคุ้มอ่ะเนี่ยชุดสุดคุ้มขอชุดหนึ่งก่อนนะข้อเสียของหน้าหนาวคือกระเพราไม่ร้อนแล้วเย็นเร็วปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกนี่สีเดียวกับเสื้อเลยอ่ะขนาดปลาหมึกยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีดีใจปลาหมึกยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจปลาหมึกสดมากนวดหมึกกรึบกรึบคำนี้ขอกินเป็นทริปเปิลคิวหมึกกุ้งหมูกรอบจอยไม่พอโอ้โหนี่ครับอุ้ยมีอะไรมาเพิ่มครับพริกเกลือน่ากินมากผัดพริกเกลือเฮ้ยอันนี้อ่ะโอ้ดูดีมากดีพริกเกลือหมึกกุ้งหมูกรอบพริกเกลือรวมไปเลยด้วยนะว่าตับพิเศษเนี่ยเราบอกเป็นจริงๆนะร้านนี้คุณกินเอาคุ้มเลยคือใครที่แบบอยากกินก็คุ้มๆอยากมาดูว่าแบบหน้าตาเป็นยังไงเยอะก็กินนะแต่คุณรสชาติกะเพรารสชาติอะไรเยอะก็คือตรงตามมาตรฐานในบ้านปกติแต่ว่าได้ความคุ้มแต่ปริมาณอ่ะไม่ปกติตัดกระเทียมกุ้งกระเทียมนะคะโอ้กุ้งกระเทียมทันแน่สายตาอย่างนี้เขาบอกว่าหลอกกันไม่ได้เดี๋ยวเพื่อชิมแล้วให้โหวตว่าชอบอะไรมากสุดโหวตอันนี้เลยรู้แล้วเชื่อสายตาพี่ชิมก่อนชิมก่อนไปครับทำไมไม่กินข้าวด้วยอ่ะอยากสัมผัสแค่หมึกก่อนแล้วข้าวที่เหลือใครจะรับผิดชอบไปหมูสดเนาะตอนนี้ผัดพริกพริกเกลือไปครับเห็นนะว่าร้อนหมูสดไม่เก่งเนี่ยมีเรื่องหมาใส่เลยไปครับไปเฮ้ยกระเทียมอร่อยนี่กระเทียมต้องกินแบบนี้นะกระเทียมเนี่ยต้องแง่หมูและกุ้งและหมูกรอบนี่หอมกระทะป่ะหอมกินก่อนมากินก่อนมาตอนนี้ก็คือกินไม่หมดกินไม่หมดว่าเยอะจริงๆใช่เลยต้องแพ็คกลับแพ็คกลับยังเหมือนแบบได้ของใหม่อ่ะข้าวเราต้องกินไปเยอะนะแต่ว่าข้าวมันไม่ลดเลยอ่ะป้าเล็กขายเยอะไหมครับวันหนึ่งกุ้งหมึกหมูใช้วันหนึ่งเยอะไหมครับวันละ20กิโลวันละ20กิโลป้าเยอะขนาดนี้ตอนถ่ายหรือว่าก่อนตอนอ๋อแบบนี้เลยอ่ะแล้วให้ปริมาณเยอะขนาดนี้มาตั้งแต่ขายแรกๆเลยป่ะคะขายแรกมัน30บาทมาเริ่มขายเยอะๆเมื่อไหร่ครับมาเริ่มเยอะตอนที่วางหมูขึ้นปุ๋ยขึ้นปีของแพ็คที่เด็กแพ้ขึ้นอ๋อตอนต้นปีใหม่นะก็เลยขึ้นราคาแล้วก็ทำเป็นกล่องใหญ่ไปเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วพอขึ้นราคาเป็นกล่องใหญ่แล้วคนมากินเยอะขึ้นไหมจ๊ะเยอะๆอ๋อสรุปคือคนไทยชอบกินเยอะๆใช่ไหมใช่ที่นักคนไงเด็กวัยรุ่นมาจะบอกขอข้าวเบิ้มโอ้เอาเลยเรียกปลาเล็กข้าวเบิ้มปลาเล็กข้าวเบิ้มใครมาร้านป้าถ้าไม่จามถือว่ามาไม่ถึงร้านจริงเราจามกันทุกคนแล้วครบยังครบแล้วจามยังจามละโอเคกลับกันอีกเท่าไหร่ชั่วโมง16นาทีสุดยอดเลยเราไปเที่ยวกรุงพัทยากันเนี่ยอ่ะไหนลองพูดซิว่าเป็นยังไงสำหรับเราว่ามันเป็นร้านที่กินเพื่อความคุ้มเลยจริงๆคือปริมาณอ่ะคือคุ้มค่ามากข้าวคือเยอะมากจริงๆคือกินไม่หมดจริงๆอ่ะเพื่อนๆแบ่งกันปลาหมึกก็คือสดมากใดๆคือสดมากแล้วก็
ใครที่แบบว่าเอ้ยกำลังทำ TikTok อยากทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยมองว่าทำคอนเทนต์ได้ดีเพราะว่าคุณป้าน่ารักคุณป้าเข้าใจว่าแบบเอ้ยมาถ่ายกันได้อะไรกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไกลสำหรับเราเพราะว่าเราอยู่ไกลหรือเปล่าส่วนรสชาติเราว่าแบบก็คือกลางกลางปกติแต่คุ้มมากก็คือร้านอาหารตามสั่งอ่ะเพื่อนๆเนาะประมาณนี้โบสถ์พร้อม1 2 3ผัดกระเทียมผัดกระเทียมครับทุกคนผัดกระเทียมค่ะทุกคนเราชอบผัดกระเทียมแล้วก็ผัดกระเทียมได้ผัดกระเทียมเวิร์คผัดกระเทียมโอเคเลยนะคะส่วนราคาก็คือโอเคมากแนะนำว่าถ้ามากัน4คนให้สั่ง2จานก่อนข้าวจานนึงนี่แบ่งได้3คนอะแบบอิ่มๆกล่องพลาสติกมาหรือปิ่นโตมาด้วยพกมาด้วยโอเคนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายคือคีปันปิดตอนนี้แต่เราอะยังไม่ปิดตอนนี้นะเพราะเราเดินทางอีกชั่วโมงนึงใกล้จะคิดมากแล้วทุกคนวันนี้ใกล้จะคิดมากแล้วทุกคนอย่าคิดมากนะใช่ไปคิดถึงมากๆนะบ๊ายบาย